พร้อมนะครับพร้อมยังครับครับไม่ตีป่ะพี่บังไม่ช่องวันวงนี้เลยใช่ไหมท่านครับผลการจับกลุ่มวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเอาเลยนะครับทุกท่านครับโอเคนะครับครับวันนี้นะครับก็จะมาชี้แจงสื่อมวลชนให้ทราบนะครับถึงความคืบหน้าของกรณีเคสของแม่ตั๊กออนไลน์นะครับที่เราได้มีการดำเนินการนะครับในห้วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ที่เราได้รับแจ้งความตั้งแต่วันที่26นะครับที่มีผู้เสียหายมาพบกับเรานะครับเราก็ได้มีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับเราก็ได้ไปขอออกหมายจับ3หมายนะครับแล้วก็มีขอหมายค้น2จุดนะครับจนกระทั่งเราสามารถจับกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาได้นะครับในสำหรับข้อหานะครับก็จะมีข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนข้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับแล้วก็อีกข้อหาก็คือข้อหาตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคครับผมเข้าตรวจค้นในบ้านนะครับเจออะไรบ้างไหมครับก็ตอนนี้มีเอกสารมีหลักฐานพอสมควรครับก็เลยแต่ยังแจ้งรายละเอียดให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของหลักฐานทางคดีครับผมซึ่งเราจะได้เป็นดำเนินการสอบสวนขยายผลต่อครับจากการที่ได้เบื้องต้นพูดคุยเขาก็ให้การปฏิเสธครับมีเอกสารหรือหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงการฟอกเงินไหมคะอันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับเราจากการค้นในวันนี้ครับเราเจอทองคำสดในบ้านนะครับเพราะว่าที่เราออกมาแค่ปืน4กระบอกครับว่าตู้เซฟตู้เดียวตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับขอมีการย้ายถ่ายทิ้งทรัพย์สินไปที่ไหนบ้างไหมคะก็ตอนนี้ตรวจสอบอยู่ครับตรวจสอบไล่ตรวจสอบอยู่ที่เข้าไปค้นเมื่อเช้านี่คือเจอเป็นก็มีบางส่วนครับที่เมื่อวานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวบ้านเจออะไรบ้างไหมคะกล้องวันไหนนะครับที่มีการตรวจไปก่อนหน้านี้บ้างไหมมีตำรวจลงไปอันนี้ไม่ตรงนี้เรามีทีมลงไปครับแต่รายละเอียดเนี้ยขอไม่ตอบครับไม่มีการตรวจสอบเลยครับว่ารถหรูที่มีการโยกย้ายไปไว้ที่ไหนไหมครับกำลังตรวจสอบอยู่ครับตอนนี้มีเรามีทีมเช็คตั้งแต่ก่อนที่เราจะออกหมายจับแล้วครับในโซเชียลครับภาพว่ารถถูกขับมีการนำขึ้นรถบรรทุกไปแล้วก็จะเอาไปอรัญญประเทศที่เรามีข้อที่จริงอันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเรามีข้อมูลตามอยู่ครับข้อมูลการสืบสวนมีการเฝ้าระวังมีการตรวจสอบไลเซนส์เพจมีตามอยู่ครับยังอยู่ในประเทศที่เรามีตอนนี้ครับเบื้องต้นยังอยู่ข้างในครับให้ประกันตัวนะครับเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเยอะมากแม้ว่าส่วนใหญ่บางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาร้องทุกข์กับเรานะครับก็ถือว่าเป็นความผิดที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็เบื้องต้นก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการคัดค้านประกันนะครับก็ให้เขาไปยื่นต่อศาลให้ศาลท่านพิจารณาครับฝากขังเมื่อไหร่ครับฝากขังเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้ป่ะฝากขังน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับทั้งสองได้มีการชี้แจงอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับในเรื่องของคดีแล้วก็การช่อโกงก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดครับก็ให้การปฏิเสธครับผู้เสียหายประมาณกี่รายครับตอนนี้เบื้องต้นตอนนี้ก็คือ2รายครับก็ในส่วนของรายอื่นๆเนี่ยเรากำลังขยายผลอยู่ก็ขอเวลาทำงานอีกนิดนึงนะครับในส่วนของแถว2แถว3ที่มีความใกล้ชิดรวมถึงบุคคลที่มีการมาร่วมรีวิวอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยถ้าในกลุ่มนี้ว่าเขาจะมีรู้เห็นหรือไม่นะครับจะมีการเรียกมาสอบบ้างไหมครับพวกที่เป็นดาราศิลปินเรียกครับเรียกครับจะเป็นแถว2แถว3ครับขอเวลาทำงานนิดนึงครับเขอเวลาทำงานนิดนึงครับเพราะตอนนี้ค่อนข้างเราก็เร่งรัดดำเนินการครับครับผมตรวจสอบได้ยังครับอย่างนั้นมีประมาณสักกี่คนกี่รายได้ครับยังได้จำนวนไม่ชัดเจนครับยังดำเนินการอยู่ครับกรณีของแม่ตั๊กป๋าเบียร์นี้จะต้องมีการยึดทรัพย์อะไรบ้างไหมครับก็เบื้องต้นหลังจากที่เรารับแจ้งความแล้วนะครับเราก็ได้มีการรายงานไปที่ปปง.เพื่อทำการสืบทรัพย์นะครับก็เนื่องจากว่า
ความผิดที่มีผู้ร้องมาร้องทุกข์เนี่ยเป็นความผิดในเรื่องของการช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เดี๋ยวปปง.ก็ทำหน้าที่สืบทรัพย์สืบเส้นเงินแล้วก็ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะครับอันนี้เราก็จะประสานกับปปง.เพื่อดำเนินการต่อไปครับผมเบื้องต้นเห็นมีการแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาจะพิจารณาแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับก็ถ้าหลักฐานเพิ่มเติมครับถ้าหลักฐานมีเพิ่มเติมเราก็จะแจ้งเพิ่มเติมครับทีนี้ถ้าทางที่มีปรากฏว่าคุณแม่ตักกินทานข้าวอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับตรงนี้เรามีความชัดเจนยังไงครับอ๋อนี่ส่วนที่ภาพตำรวจใช่ไหมครับใช่ค่ะภาพตำรวจเนี่ยในส่วนนี้ผู้บัญชาการก็สั่งให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับถ้าคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันครับทั้งวินัยและอาญาครับภาพที่ตำรวจใกล้ชิดกับแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์แบบนี้มันจะไม่ทำให้เรื่องคดีมันหลุดอะไรไปได้ใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีครับสอบสวนกลางตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับท่านพลตำรวจโทจิรภพบุริเดชนะครับท่านให้นโยบายในทุกคดีในทุกของบก.นะครับก็คือว่าทุกอย่างให้ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ให้ความเป็นธรรมครับในส่วนของทางที่แม่ตั๊กเคยได้ว่าแม่ตั๊กว่ามีความเกี่ยวข้องกับการออกที่สุราษฎร์ครับตัวนี้จะมีความผิดไหมครับอันนี้ขอตรวจสอบต้องดูหลักฐานถ้าเชื่อมโยงเราก็ต้องเรียกมาสอบปากคำเบื้องต้นเขาให้บอกว่ายังให้มารับซื้อคือปกติครับมีการตรวจสอบไปยังสรรพากรอะไรเพิ่มเติมไหมครับว่าเขามีการเรียกภาษีอะไรยังไงบ้างก็อันนี้ยังดำเนินการอยู่ครับในส่วนนี้เดี๋ยวอาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการต่อครับวันนี้ดูเหมือนเขาให้การปฏิเสธเราได้ถามเขาให้การเบื้องต้นยังไงบ้างกับการเข้าไปจับกลุ่มวันนี้ก็ไม่ให้การอะไรมีสีหน้าเครียดไหมครับมีการเปิดออกมาว่ามีการเปิดเป็นแบบให้ผ่อนค่าน้ำค่าไฟค่าทุเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยครับในส่วนนี้เรามีข้อมูลไหมครับนอกจากทองในส่วนรายละเอียดอันนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครับมีสีหน้าท่าทีเครียดเป็นกังวลไหมคะก็อันนี้ขอไม่ตอบครับครับผมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ